วัสดีค่ะแฟนเพจ Money Chat ค่ะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะที่สำคัญเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราชวนคุยเรื่องของประเด็นประเทศในอาเซียนนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างนะคะที่อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะประเทศเมียนมานะคะที่เพิ่งประกาศไปนะคะว่าให้ระงับการจ่ายคืนเงินแล้วก็ดอกเบี้ยก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเงินตราต่างประเทศค่ะต้องการที่จะรักษาระดับทุนสำรองเอาไว้นะคะผลตรงนี้ก็เลยทำให้คนคิดไปนะคะว่าเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นแล้วก็ทำให้เฟดหรือว่าของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณแรงในการขึ้นดอกเบี้ยก็เลยทำให้ค่าเงินในภูมิภาคที่อเกนกับเขาเนี่ยอ่อนค่าลงไปถึงค่าเงินบาทไทยก็อ่อนค่าลงนะคะหลายคนลุ้นกันว่าจะ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่านะคะประเด็นนี้ค่ะน่าคุยต่อนะคะว่าแล้วในอาเซียนจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะในภาพรวมของอาเซียนว่าภูมิคุ้มกันเราแค่ไหนนะคะแข็งแรงแค่ไหนแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงเจาะลงไปในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีบริษัทจดทะเบียนบางแห่งเนี่ยก็เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมานะคะอันนี้จะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลงไปเจาะรายละเอียดกันเลยละกันนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญมา2ท่านนะคะลองให้ภาพรวมกันนะคะสำหรับประเทศในอาเซียนว่าเรายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็คุณสุนทองทองทิพย์นะคะผู้อำนวยการวุฒิโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจสวัสดีค่ะคุณสุนทรค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมค่ะก่อนที่เราจะเจาะลึกกันนะคะเพราะว่ามีประเด็นเหมือนกันนะคะสำหรับในตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่เข้าไปลงไปจดคือเหมือนไปลงธุรกิจนะคะไปทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยฉายภาพก่อนนะคะเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ต้นตอนเรื่องที่เกิดที่ศรีลังกานะคะการล่มสลายของเขาเนี่ยแล้วก็มาถึงเรื่องของการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐโอ้โหคราวนี้ทำให้เอเชียค่าเงินอ่อนยวบเลยนะคะก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าพายุรอบนี้ที่พัดมาเนี่ยอาเซียนจะกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าล่าสุดเราเห็นเมียนมาคือพูดง่ายๆคือหยุดพักชำระหนี้ไปก่อนละเพราะว่าต้องประคองทุนสำรองของตัวเองไว้อาจารย์อัดมองยังไงครับผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้คุณนวรัตน์ครับคุณสุนทรครับค่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากนักข่าวเพิ่งถามผมเมื่อตอนเช้านี่นะครับเรื่องแบบนี้ว่าจะลามไปถึงอาเซียนไหมโดยเฉพาะยิ่งเมียนมานะครับมีการพูดถึงเมียนมา กับสปป.ลาวนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีของมาเลเซียก็บอกว่าผมว่าเขาไม่เป็นแน่ๆนะครับผมคิดว่าในการวิเคราะห์เรื่องนี้เราตั้งต้นจากศรีลังกาแล้วบอกจะลามไปในประเทศอาเซียนหรือเปล่าผมก็ให้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนเราก็มาดูว่าศรีลังกาเนี่ยเขามีปัญหาอะไรค่ะจริงๆปัญหาของศรีลังกามันสะสมมานานแล้วนะครับผมว่าเป็น10ปีนะในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจของเขานะที่ยังเป็นการบริหารเศรษฐกิจแบบเหมือนเดิมก็คือต้องพึ่งพิงการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าที่ไม่หลากหลายสองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะต้องไปซื้อของไปที่จะต้องพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศเลยต้องเอาเงินไปซื้อของเยอะน้ำมันอาหารนะฮะยานะฮะค่าเงินอ่อนลงไปอีกนะฮะจากทุนสำรองที่ลดลงค่าเงินก็อ่อนแล้วเจอกับดอลลาร์ที่แข็งขึ้นไปอีกค่ะสามหรือสี่ไม่แน่ใจนะ FDI ก็พึ่งพิง FDI จากต่างประเทศค่อนข้างมากและ FDI ที่ว่าเนี่ยก็ไปลงทุนในโครงการซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนเช่นโครงการท่าเรือฮัมบันโตต้านะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางแคนาดาเนี่ยเขาวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันไม่คุ้มทุนเพราะว่ามีท่าเรือโคลัมโบแล้วนะครับปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่แคนาดาวิเคราะห์ไว้ซึ่งแต่ว่ารัฐบาลในขณะนั้นรัฐบาลศรีลังกาในขณะนั้นก็ยังเดินหน้าที่จะกู้เงินมาลงทุนสุดท้ายมันไม่คุ้มกับการลงทุนจนต้องตั้งบริษัทใหม่ที่ให้จีนเข้ามาบริหารจัดการนะฮะประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรอย่างรวดเร็วของศรีลังกาเช่นรัฐบาลมีนโยบายที่จะห้ามไม่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีนะไม่มีการนำเข้าปุ๋ยเคมีการปรับเปลี่ยนคนในประเทศไม่ทันค่ะนะไม่ทันก็คือเกษตรกรก็ปรับตัวไม่ทันพอ
เกษตรกรปรับตัวไม่ทันครับผลผลิตทางอาหารของเขาก็ลดลงทันทีค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เขาขาดแคลนอาหารเรื่องการคอร์รัปชันนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาทางศรีลังกานะครับถ้าคนศรีลังกาฟังอยู่แต่ว่าเป็นประเด็นที่ IMF เขาพูดถึงนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ศรีลังกาประสบก่อนหน้านี้เนี่ยในขณะที่พันธมิตรเขาไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอินเดียและก็สถาบันการเงินระหว่างประเทศไม่ว่าจะWorld Bank หรือ IMF เนี่ยแล้วทำไมไม่ช่วยเขาล่ะไม่ใช่โค้ชเขาทันทีล่ะคือตอนสุดท้ายเขาไม่มีออกซิเจนถ้าเป็นคนไข้ไม่มีออกซิเจนเลยแล้วก็กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเขาก็เพราะว่าทางประเทศเหล่านั้นเนี่ยมองว่าศรีลังกาคุณต้องไปจัดการเรื่องของการเมืองภายในประเทศของคุณให้มีเสถียรภาพก่อนขณะนี้ไม่กี่วันเนี่ยประเทศศรีลังกาจะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีคนใหม่ศรีลังกาที่มาเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้ผมเอาคร่าวๆในกรณีศรีลังกาก่อนทีนี้เรากลับมาดูของเมียนมาค่ะเมียนมาอันดับแรกเลยเรามาดูเนี่ยเรื่องของทุนสำรองเงินตราของประเทศค่ะสำรองเงินตราระหว่างประเทศถ้าเราไล่เรียงในอาเซียนขณะนี้เนี่ยประเทศที่มีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศมากที่สุดในประเทศอาเซียนก็จะเป็นสิงคโปร์ประเทศไทยก็200,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตามด้วยมาเลเซียตามด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียตามมาสปป.ลาวเนี่ยมีประมาณสัก 1,000 ล้านเหรียญซึ่งกรณีศรีลังกาเนี่ยมีต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญค่ะแล้วก็ไม่พอที่จะจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรที่เขาปล่อยด้วยนะสปป.ลาวก็ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเหมือนไหมจะมีโอกาสไหมในสองประเทศก็คือเมียนมา กับลาวต้องบอกว่าบางประเด็นคล้ายบางประเด็นก็ไม่เหมือนนะกรณีของทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของลาวเนี่ยก็มีประมาณสัก 1,000 ล้านเหรียญซึ่งของศรีลังกาเนี่ยต่ำกว่ากรณีของเมียนมาทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยเขาเกิน 1,000 ล้านเหรียญขนาดนี้นะครับผมก็ใจน่าจะเป็นสัก 5-6,000 ล้านเหรียญซึ่งค่อนข้างจะสูงพอสมควรในอาเซียนและรัฐบาลทหารของเมียนมาขนาดนี้ผมคิดว่าเขาไหวก็คือรีบเข้าไปจัดการเรื่องการชำระหนี้ก่อนเพื่อไม่ให้ดอลลาร์นี่หายไปในตลาดเขานะครับคนค่อนข้างจะไหวอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ผมพูดถึงก็คือในศรีลังกาเนี่ยเขามีการพึ่งพิงการนำเข้าหลายๆอย่างสินค้าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยานะหรือปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่เมียนมาเป็นอย่างนั้นเมียนมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของการส่งออกของศรีลังกาเนี่ยไม่มีสินค้าหลากหลายเหมือนประเทศไทยประเทศไทยจะมีสินค้าที่หลากหลายทั้งเกษตรทั้งเกษตรแปรรูปนะครับซึ่งทำให้การได้เงินตราจากต่างประเทศของศรีลังกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสินค้าสองสามตัวก็คือเสื้อผ้าชายางเมียนมาก็คล้ายกันเหมือนกันสินค้าของเขาไม่หลากหลายนะครับและก็ต้องพึ่งพิงการนำเข้าเช่นกันแต่ผมอยากจะอย่างนี้คนอ่านฟังผมอาจจะอ๋ออย่างนี้ก็มีสิทธิ์เสี่ยงอะไรต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารัฐเมียนมาเนี่ยผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้งนะแล้วในหลายช่วงของการรัฐประหารของเมียนมาเนี่ยนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยมีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจของ GDP ในหมายถึง GDP เนี่ยสูงกว่ารัฐบาลของที่มาจากการเลือกตั้งด้วยซ้ำไปเป็นข้อคิดนะนะครับผมคิดว่าแล้วเขาจะมีโอกาสจะเป็นอย่างศรีลังกาไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าบางเรื่องเหมือนบางเรื่องไม่เหมือน วันนี้ถ้าวิเคราะห์อย่างนี้เลยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาขนาดนี้ค่อนข้างจะไวและก็เร็วและการที่ไม่ชำระหนี้เป็นดอลลาร์ต่างประเทศเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นมาในรัฐบาลของเมียนมาแล้วในช่วงปีสัก1904กว่าๆเนี่ยประมาณนี้ก็มีมาแล้วนะครับ ผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นไปอย่างนั้นแต่บางเรื่องก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ถ้ารัฐบาลก็รู้แล้วขณะนี้ก็โอกาสได้ป้องกันได้เพราะฉะนั้นณวันนี้ก็ยังไม่ถึงจะล่อแหลมเพียงแต่ว่าของเมียนมาเนี่ยเจอ3เด้งโดยทั่วไปนี่ก็ขณะนี้เศรษฐกิจโลกก็จะเจอเรื่องของโควิดค่ะตรงนี้โควิดก็หลายประเทศอาจจะผ่อนคลายแต่ว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ซึ่งยังใช้เซต CP Zero Covid Policy ค่อนข้างเข้มสองต่อด้วยสงครามรัสเซียยูเครนของเมียนมาเนี่ยเป็นรัฐบาลทหาร
ซึ่งถูกคว่ำบาตรและตัดการช่วยเหลือและถอนทุนจากประเทศเมียนมาออกจากประเทศเขาไปเพราะนั้นเมียนมาเจอ3เด้งขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของเขาขณะนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาใน3เด้งนี้อย่างไรขณะนี้ครับก็เป็นกลุ่มที่จะต้องติดตามจับตามองกันต่อไปอยากจะพูดต่อครับเดินด้วยความเป็นใจคุณสุดตอนครับผมค่ะแต่ฟังเดี๋ยวอาจารย์อาจพูดเหมือนว่าศรีลังกาเนี่ยน่าห่วงเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องประเด็นทางการเมืองเขาเพราะว่าก็ตระกูลเนี่ยก็อยู่มาค่อนข้างนานนะคะผูกขาดมาค่อนข้างนานเราก็ไม่มีใครช่วยด้วยเนื่องจากว่าบอกให้ไปจัดการปัญหาการเมืองภายในประเทศก่อนเขาก็เลยค่อนข้างจะล้มค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าเมียนมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาเกิดการรัฐประหารมาหลายรอบฉะนั้นเหมือนว่ามีภูมิคุ้มกันละแล้วก็ในช่วงของที่เป็นรัฐประหารเนี่ยเศรษฐกิจกลับดีกว่าที่มาจากการเลือกตั้งอีกใช่เขาถูกตัดจากตลาดภายนอกแต่เขาสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจของเขาให้คนมีพอกินพอใช้แล้วเศรษฐกิจก็ดีกว่าในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยสั้นไปอันนี้เขาน่าสนใจนะครับเพราะนั้นรัฐบาลทหารที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยุดนานเขาก็รอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับผมคิดว่าถ้าผ่านสามจุดสามเด้งที่ผมบอกอะโควิดรัสเซียยูเครนแล้วก็การเปลี่ยนการทำให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วอ่ะผมว่าเมียนมาจะกลับมาเพราะว่ายังมีทรัพยากรที่มากมายที่และอีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปอย่าลืมนะครับว่าเมียนมามีเพื่อนที่ยืนข้างเคียงเขามาตลอดเวลาในช่วงการเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือจีนรัสเซียนะครับที่ไม่ทิ้งเขานะแต่เมียนมาจะกดดันมากกว่าคราวที่แล้วก็คือว่าวันนี้สหรัฐยุโรปอาจจะคว่ำบาตรเขาเมื่อก่อนอาจจะไม่มีอาเซียนเข้าไปแต่วันนี้อาเซียนหลายประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเข้าไปกดดันอันนี้เป็นปัจจัยกดดันเมียนมาเหมือนกันในขณะนี้ครับว่าอาเซียนไม่เหมือน20ปีที่แล้วครับอืมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาหาอาจารย์ดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์พยายามจะอ่านสัญญาณให้เราเห็นนะคะว่าจากศรีลังกามาเนี่ยเราพยายามจะถามว่ามันจะลามมาถึงอาเซียนหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้เจาะไปที่ตัวของเมียนมาก่อนอาจารย์บอกว่าเขารู้ตัวแล้วฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเหมือนเป็นการป้องกันก่อนที่จะลุกลามทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทีนี้เรียนถามคุณสุนทรแล้วก็คือเราเห็นบริษัทจดทะเบียนก็หลายแห่งเหมือนกันนะคะที่เข้าไปลงทุนนะคะที่พอเห็นว่าคุณองซานซูจีเนี่ยกลับมาตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนจะสงบแล้วคนก็แห่เข้าไปลงทุนกันนะคะแต่ว่ากลับมาเป็นเรื่องของการรัฐประหารเองก็ทำให้เกิดผลกระทบคราวนี้มาล่าสุดแล้วคุณสุนทรมองผลกระทบตรงนี้ยังไงคะเพราะว่าธนาคารกลางของเมียนมาเขาก็สั่งระงับในเรื่องของการจ่ายเงินแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยก็ไม่จ่ายด้วยนะคะมันมีผลกระทบยังไงคะในบรรยากาศของตลาดเงินตลาดทุนอย่างเงี้ยค่ะได้ครับก่อนอื่นต้องเรียนทางคุณนาแล้วก็จังหวัดนะครับว่าผมไม่อยากใช้คำว่าชักดาบนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชักดาบครับคือเขาแค่เขาเรียกว่าพยายามที่จะเก็บตัวของเงินตราต่างประเทศเฉพาะตัวดอลลาร์เนี่ยไว้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยภาคธุรกิจเองเนี่ยสามารถที่จะเจรจากับเจ้าหนี้นะครับเพื่อที่จะชำระหนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ด้วยเงินจัดนะครับก็คือถ้าเป็นบริษัทที่ทำงานทำธุรกิจอยู่ในพม่าแล้วก็มีรายได้เป็นจัดเนี่ยก็คือไปชำระกับแบงค์ที่มีสาขาอยู่ในพม่าได้นะครับทางที่สองก็คือว่าถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ข้างมีฐานข้างนอกด้วยนะก็จะเซตเทิลเมนต์นะฮะตัวของภาระหนี้เนี่ยในแง่ของต่างประเทศก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดเจนเลยว่าไม่ได้ชักดาบแต่ว่าตัวของมันเป็นเรื่องของตัวรัฐบาลที่เขาต้องการที่ป้องกันในเรื่องของไอ้ตัวทุนสำรองที่มันจะหายไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญนะที่อยากจะชี้แจงกับคุณผู้ฟังนะครับผลกระทบต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านจากสัญญาณของตัวพม่าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเหตุเนี่ยก็คือตรงนี้มันไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มี capital control นะครับ capital control รอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณquarter 4ปีที่แล้วนะครับประมาณช่วงเดือนกันยาตุลาถ้าคุณผู้ฟังจำได้คือว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยสั่งการนะครับให้ธนาคารนะฮะแล้วก็ตัวของร้านรับแลกเงินเนี่ยต้องไปใช้เลทนะครับของธนาคารกลางที่1,850จ้าต่อUS dollar นะครับคือต้องบอกคุณผู้ฟังนี้ว่าพม่าเนี่ยระบบการเงินของเขาเนี่ยเขาใช้manage fraud ก็คือใช้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงในการกำหนดนโยบายการเงินนะครับแต่ว่าพอดีกับช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาที่คุณอาจบอกคือโควิดนะระบบกับการขาดความเชื่อมั่นนะครับต่อรัฐบาลเนี่ยก็เลยทำให้ค่าเงินจ้านเนี่ยอ่อนค่าลงไปค่อนข้างรุนแรงนะครับตอนนั้นเนี่ยเรทที่สูงสุดเนี่ยขึ้นไปเกือบ 2,400 จ้านต่อดอลลาร์นะครับในขณะที่ทางการเนี่ยประกาศเดทที่1,850
นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่มีใครอยากขายดอลลาร์ให้กับเรทของทางการทุกคนก็อยากจะขายที่เรทแพงนะก็เลยทำให้เงินดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเงินจ้าตอนนั้นก็มีปัญหานะครับแต่ว่าพอผ่านจากจุดนั้นมาเนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตัวของภาพของโควิดเนี่ยเริ่มคลายตัวนะฮะแล้วก็มาจนกระทั่งถึงช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยก็เห็นพม่าประกาศเปิดประเทศละนะครับแล้วก็ถ้าดูสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตัวของเศรษฐกิจพม่าเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะถ้าได้เราคุยกับทางคุณกฤตเนี่ยเมื่อวานที่เราเชิญทางคุณกฤตมาที่ตัวของสัมมนาของเราเนี่ยก็พบว่าสถานการณ์การค้าขายในตลาดพม่าเนี่ยฟื้นตัวนะฮะแล้วก็เท่าที่เราดูจาก forecast ด้วยนะครับของ ADB เนี่ย ADB ก็มองว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะติดลบเยอะนะประมาณ 18.5% แต่ปีนี้เนี่ยน่าจะ flat แล้วก็คือไม่ติดลบละนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องถัดมาคือแต่ว่าถามว่ามันเกิดเหตุการณ์ถัดจากนี้มาได้ไงว่า UVD เนี่ยมีการประกาศ capital control เพิ่มนะครับอย่างเช่นในเรื่องของล่าสุดที่มีการประกาศนะครับในแง่ตัวของผู้ส่งออกเนี่ยจะต้อง convert เงิน US ดอลลาร์เป็นเงินจาร์ดภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาบังคับถึงบริษัทต่างๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาตรการที่ให้ชะลอนะฮะการชำระหนี้สกุลต่างประเทศไปก่อนนะครับผลกระทบจริงๆต้องบอกทางคุณดาวอย่างนี้นะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทที่ไปทำธุรกิจแล้วก็ใช้ asset นะฮะที่พม่าเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันยืดเยื้อเนี่ยการบังคับชำระหนี้ตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าคงมีการพยายามที่จะหาทางออกเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าอาจจะมีการผ่อนปรนในเรื่องของการปรับโครงสร้างหรือว่าอาจจะมีการชำระเซ็ตเทิลเมนต์กันภายในหรือภายนอกก็ว่าไปนะฮะกลุ่มที่2คือผู้นำเข้าอันนี้กระทบนะครับเพราะว่าผู้นำเข้าเนี่ยต้องการเงินดอลลาร์ไปซื้อสินค้าต่างประเทศนะครับถ้าเราดูโครงสร้างการนำเข้าของพม่าเนี่ยจะพบว่าพม่าเนี่ยใช้เงินดอลลาร์ในการนำเข้านะฮะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่เราดูตัวเลขเนี่ยอยู่ประมาณ 8-90% นะครับของเงินที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดอลลาร์ขาดเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้คือเขาต้องหยุดก็คือให้การนำเข้าเนี่ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปใช้เป็นจาร์ตนะครับหรือนะครับอย่างน้อยในการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยก็ให้ใช้เป็นเงินบาทนะครับหรือว่าเงินหยวนก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าปริมาณธุรกรรมตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำเข้าเองเนี่ยถ้าใครที่ค้าผ่านชายแดนตรงนี้คงไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าสามารถใช้เงินบาทมาแทนเงินตัวของดอลลาร์ได้นะครับแต่ว่าคนที่นำเข้าผ่านชายแดนไม่ได้ต้องส่งผ่านเรือเนี่ยอันนี้กระทบเพราะว่าเขาต้องอาจจะต้องไปหาทางที่จะเขาเรียกว่าเซตเทิลกับผู้นำเข้าที่พม่าเนี่ยให้เป็นสกุลต่างประเทศให้ได้นะซึ่งมันมีวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าบริษัทที่นำเข้าเนี่ยเขาจะมีเงินนะฮะหรือเงินฝากหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่นอกประเทศแล้วเขาเซ็ตเทิลกันนอกประเทศก็ได้นะครับหรือว่าจะเซ็ตเทิลผ่านตัวแทนแล้วก็มีการรีพอร์ตต่อแบงก์ชาติก็ได้นะอันนี้ก็ผมมีทางออกแหละไม่ได้ปิดกั้นไปหมดเลยนะครับยังมีทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่เราคุยกับบริษัทจดทะเบียนนะฮะอย่างคาราบาวเนี่ยเขาไม่มีปัญหาคือเขาเซ็ตเทิลเป็นเงินบาทได้นะผ่านตัวแทนตัวของเมก้าเนี่ยเดิมที่เน้นขายเป็นดอลลาร์เป็นหลักเนี่ยตอนนี้ก็ปรับไปใช้เป็นตัวของบาทมากขึ้นนะแล้วก็จานมากขึ้นนะครับส่วนสอพอเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นผู้ส่งออกจากที่โน่นส่งก๊าซมาขายที่เมืองไทยเนี่ยได้มาได้เป็นในแง่ของตัวเงินดอลลาร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปตท.ก็เซ็ตเทิลผ่านระบบออนชอร์ที่เมืองไทยนะครับโรงพยาบาลนะครับมีคนพูดกันเยอะว่าเดี๋ยวคนพม่าจะออกมารักษาที่ประเทศเราไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เท่าที่เช็คดูก็ยังไม่ใช่นะเพราะว่าในเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลทหารก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เท่าที่เช็คดูเนี่ยคนที่เดินทางมารักษาที่เมืองไทยก็ยังสามารถใช้ในแง่ของบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบตรงนี้คิดว่าค่อนข้างลิมิตครับแสดงว่าการคือแทบจะไม่กระทบกับผลไม่กระทบกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าไปลงเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคุณสุนทรเขามีบริษัทอะไรบ้างคะที่1เข้าไปลงทุน2เข้าไปค้าขายคือพูดง่ายๆคือลักษณะการทำธุรกรรมกับทางที่เมียนมาเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างแล้วก็ในรูปแบบไหนบ้างคะอ๋อโอเคอาจจะมีแบบถ้าคุณเอาถามนี้ก็คือมีบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดแล้วก็ไปตั้งโรงงานเนาะก็คือ OSP หรือโอสสภานะฮะฟังจากผู้บริหารเนี่ยในแง่ของตรงนี้เนี่ยก็เขามองว่าเป็นบิสเนสแบบรันในระยะยาวก็คือว่าตอนนี้อาจจะนำเงินออกไม่ได้นะครับเพราะว่าทางการเขาก็คอนโทรลเรื่องของตัวเงินซีใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการค้าขายการทำธุรกิจยังปกติก็คือใช้เงินจาร์ดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับส่วนการนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยการเซ็ตเทิลเมนต์ตรงนี้ก็คืออาจจะใช้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าเซ็ตเทิลกันนอกประเทศก็ได้แล้วก็นำเข้าสินค้าไปในประเทศนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีผลกระทบส่วนค้าขายเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วก็คือคาราบาวนะฮะ
เมกะนะครับแล้วก็ถ้าถามเป็นตัวเลขนะครับเอาผมให้สรุปตัวเลขง่ายๆเลยก็คือเมกะเนี่ยยอดขายเนี่ยจากพม่าคอนทิบิวประมาณ1ใน3นะครับคาราบาวประมาณสัก 10% นะฮะของยอดขาย OSP ประมาณ 15% นะฮะปตท.สผ.เนี่ยรายได้จากพม่าประมาณสัก 10% นะครับคร่าวๆจะมีประมาณนี้ครับอ๋อค่ะคนที่กระทบสุดนี่น่าจะเป็น OSP นะคะครับก็คิดว่าในเชิงถ้าเกิดว่าเขายังนำเอาเงินออกไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของ cash flow นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่อง exchange rate loss หรือว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเรทวันนี้คุณเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตอน start ต้นปีที่ประมาณ 1,200 จาร์ตเนี่ยแล้วก็มาพีคที่ 2,400 แต่ว่าถ้าเราดูเรทเนี่ยเขาใช้เรททางการคือช่วงนั้นอยู่มาสัก 1,800-1,900 แล้วก็เรทล่าสุดก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับ 1,850 นะครับที่เรทที่เป็นตัวของข้างนอกเนี่ยก็ยังเท่าเดิมที่ประมาณ 2,300-2,400 ก็คือว่าเงินพม่าไม่ได้อ่อนไปมากกว่านี้ครับก็คือกำลังจะบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลใช้เนี่ยค่อนข้างเอฟเฟกตีฟเหมือนกันนะครับก็คือได้ผลนะคะในเรื่องของการใช่ครับพูดง่ายๆเกิดระงับเลือดไหลเนี่ยพอไม่งั้นก็คือถ้าเงินไหลออกหมดนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะสำหรับทุนสำรองของประเทศค่ะนี่ค่ะเรียนถามนิดนึงค่ะอาจารย์อาจขาคือเนื่องจากว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้นอกจากว่าเราจะเห็นประเด็นของเมียนมาเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเป็นเหมือนเป็นหนังตัวอย่างให้เราเห็นเนี่ยแต่คนก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะอาจารย์เพราะว่าอย่างของเฟดเนี่ยดอลลาร์เนี่ยเขาก็คือใหญ่สุดแล้วนะคะแข็งค่าสุดแล้วล่ะก็คือหมายถึงว่าแข็งแรงสุดแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบหมดแต่รอบนี้เนี่ยเหมือนเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะมาได้ประมาณสักเกือบครึ่งทางนะมันก็ยังไม่เต็มที่ของเขาในการที่เขาจะดึงเงินเฟ้อลงได้เราก็ยังเห็นผลกระทบขนาดนี้แล้วอาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าสหรัฐอเมริกาเขาแบบโอ้โหขึ้นแบบว่าใส่เกียร์แรงเหยียบคันเร่งเต็มที่เลยเนี่ยผลกระทบมันจะมากแล้วเราเนี่ยจะรับได้แค่ไหนในอาเซียนเนี่ยเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยภูมิคุ้มกันเราตรงนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยในสหรัฐยังมีธนาคารกลางสหรัฐยังมีนโยบายที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ธนาคารกลางของ UK อังกฤษก็มีนโยบายที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นล็อตใหญ่เลยนะผมว่าในสหรัฐในยุโรปเนี่ยจะมีนโยบายที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นสกุลเงินของเราที่ไปผูกติดอยู่กับ2สกุลพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปด้วยภายใต้เงื่อนไขว่าเรายังไม่ได้มีปรับนโยบายดอกเบี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่วันนี้ประเทศอย่างในอาเซียนอย่างไทยอย่างเมียนมามาเลเซียอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายดอกเบี้ยเนี่ยเราปรับขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่หาจุดเหมาะสมกันตรงไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมาค่อยเคลียร์อีกทีนึงคือเพราะว่าการที่ถ้าเราไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ปล่อยให้ทางยุโรปอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่าเงินของเราก็ยิ่งอ่อนไปหรือแม้กระทั่งที่ว่าอ่อนหรือกีบของลาวก็จะอ่อนขึ้นไปถ้ากลับมาที่บ้านเราหรือกรณีของเมียนมาก็แหละด้วยนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นขนาดนี้ในรอบ40ปีในอเมริกาในรอบ40ปีในยุโรปก็แล้วแต่มันเป็นเงินเฟ้อทางด้านต้นทุนในการผลิตเขาเรียกเป็น cost push inflation แต่ว่าเขาอาจจะมองว่าหลังจากที่โควิดมันคลี่คลายการบริโภคการลงทุนเนี่ยมันโตขึ้นมากมหาศาลเขาอาจจะไปกดตรงนั้นด้วยหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็น cost push inflation หลักๆเลยจากน้ำมันจากเรื่องของโรคนี้มันเป็น food crisisนะฟู้ดไครซิสมันก็จะมีเป็นอาหารทั้งอาหารคนอาหารสัตว์นะครับเข้าไปด้วยพืชพลังงานเข้าไปด้วยซึ่งพวกนี้เป็นต้นทุนในการผลิตทั้งสิ้นซึ่งการที่ไปขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้แรงๆแบบนี้มันก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าสหรัฐจะสามารถจัดการเงินเฟ้อได้ด้วยนโยบายหรือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นหรือคิดไม่ออกก็เลยต้องใช้เครื่องมือนโยบายอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างเดียวผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอีก6ถึง12เดือนเนี่ยคาดการว่าสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ recession นะเข้าสู่ recession นะครับก็แสดงว่านโยบายดอกเบี้ยที่สหรัฐขึ้นมาดัดต่อเนื่องนี่มันจะยังไม่ทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยนะกำลังซื้อมันหดนะ GDP มันติดตัวติดลบกันต่อเนื่อง2ไตรมาสติดนี่นะครับประมาณนี้เพราะนั้นดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเราในอาเซียนหรือแม้กระทั่งเมียนมาวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่ไหนยังไงเพื่อพยุงไม่ให้
ค่าเงินของเขาอ่อนเกินไปนะครับผมอาจารย์มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดอลลาร์มันก็จะแข็งค่าขึ้นมันดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใช่ของเราก็จะอ่อนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันถ้าเราจับสัญญาณดีๆนะมันค่อนข้างจากลึกจากเมื่อก่อนที่ก่อนสงครามรัสเซียยูเครนจากเบลอไม่ค่อยชัดผมว่าวันนี้มันเริ่มมันภาพมันชัดขึ้นนะฮะภาพมันชัดขึ้นอะไรภาพมันชัดขึ้นก็คือกลุ่มก้อนที่จับก็เป็นกลุ่มก้อนของประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับสหรัฐไม่เห็นด้วยกับใช้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินใช้เงินของประเทศหนึ่งและเป็นสกุลหลักของโลกเนี่ยมันไม่ถูกต้องเหมือนกันนะใช่ไหมสหรัฐเนี่ยไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเอาทองมาหนุนนะไม่ต้องมีอะไรหนุนดอลลาร์เขาเลยนะเขาขึ้นดอกเบี้ยทีเดียวเนี่ยค่าเงินเขาแข็งทันทีแล้วเราประเทศเกิดใหม่อย่างเรานะอยู่เฉยๆค่าอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนทันทีหลายคนฟังอยู่บอกอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนก็ดีดิช่วยในการส่งออกต้องคิดอีกทางนึงครับว่าวันนี้ต้องมานั่งดูว่าค่าเงินบาทเราเป็น36จะ37แล้วเนี่ยมันอ่อนมากเงี้ยมันช่วยในการส่งออกหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศอื่นก็อ่อนหมดเลยอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็ต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับว่าแล้วค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเรากลับซื้อแพงนะครับโดยพวกยิ่งน้ำมันเนี่ยต้องซื้อแพงขึ้นโดยพวกยิ่งวัตถุดิบพวกรอแมทต่างๆที่มาใช้ในอุตสาหกรรมของเราพวกนี้ต้องนำเข้ามาแพงพอนำเข้ามาแพงปั๊บทำให้ไอตัวที่ไปเวทเรื่องของการคิดเงินเฟ้อในบ้านเราซึ่งมีน้ำหนักอยู่เยอะนะฮะน้ำมันด้วยนะครับสินค้าต่างๆที่เข้ามาไปถ่วงน้ำหนักอัตราเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปด้วยตัวเลขล่าสุดมัน 7.6 ใช่ไหมฮะผมประเมินสถานการณ์ในครึ่งปีหลังนะ H2 ครับ2022เนี่ยผมว่าเงินเฟ้อน่าจะบ้านเราน่าจะไป2หลักนะถ้าดูประเมินจากสถานการณ์อาจารย์ซึ่งแต่ว่าทั้งปีก็อาจจะเหลือหลักเดียวหลักเดียวอาจจะหลักเดียวสูงๆนะแต่ว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสสูงที่จะทำใหต้นทุนในการผลิตหลายๆตัวมันสูงขึ้นทั้งน้ำมันก็ทรงตัวในอัตราที่สูงนะครับปุ๋ยเนี่ยเพิ่มไป 200-300% อาหารที่เป็นอาหารวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับลองนำเข้ามาหลายตัวนะครับโดยพวกยิ่งถั่วเหลืองนะฮะข้าวโพดพวกนี้ก็สูงหมดเลยซึ่งสถานการณ์ในตลาดโลกมันยังไม่ได้คลี่คลายลงไปนะครับเพราะผมว่าในครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะเห็นนะเงินเฟ้อ2หลักนะครับแล้วก็จากอัตราดอกเบี้ยที่เขาสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เขาอ่อนซึ่งตรงนี้มันทำให้กลุ่มก้อนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบนี้เกิดขึ้นชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้เราเห็นท่านปูตินกำลังไปประชุมอยู่ที่เตหะรานนะฮะรัสเซียตุรกีนะเขาเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ตุรกีนะตุรกีค่ะรัสเซียตุรกีอิหร่านซัมมิตนะฮะมีการประชุมบริกส์บราซิลและอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกานะครับมีการในการซื้อสินค้าบางประเทศน้ำมันซาอุซื้อสินค้าน้ำมันด้วยหยวนอะไรประมาณนี้ผมก็มันเริ่มเห็นชัดเจนว่าระเบียบโลกและห่วงโซ่ของการทำธุรกิจในโลกนี้มันเปลี่ยนมันเป็นสองห่วงที่ค่อนข้างชัดเจนวันนี้ประเทศไทยอาจจะต้องคิดเรื่องของเราอยู่ในเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีคนถามว่าแล้วหยวนจะมาทันทีไหมผมคิดว่ายังไงสกุลหลักก็อาจจะเป็นดอลลาร์อยู่แต่ว่า market share ของเขาเนี่ยยังสูงอยู่นะครับผมคิดว่าในตะกร้าเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ย 60-70% นี่เป็นดอลลาร์แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยดอลลาร์ค่อยๆสัดส่วน market share ในตลาดโลกเขาค่อนข้างกดดันหยวนเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหยวนขณะนี้ไม่เกินผมว่าไม่เกิน 5% เต็มที่หยวนอาจจะหรือคลองต่ำกว่าเยนด้วยนะฮะในตะกร้าเงินธนาคารโลกในธนาคารประเทศต่างๆต่ำกว่าเยนต่ำกว่าปอนด์สเตอร์ลิงต่ำกว่ายูโรอยู่แล้วหยวนอาจจะแซงหน้าเยนอาจจะแซงหน้าปอนด์สเตอร์ลิงนะครับผมว่ามีโอกาสแต่ว่าขึ้นไปเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะมาร์เก็ตแชร์ของเขาเนี่ยผมผลิตสินค้าอันหนึ่งเนี่ยผมจะไปแย่งมาร์เก็ตแชร์ที่คลองตลาดซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนมากเลยทีเดียวนะที่การที่จะให้คนไปใช้เงินหยวนด้วยระบบที่ CIPS ของจีนที่มีอยู่เนี่ยคนยังไม่ได้เข้าไปสมาชิกในการชำระเงินมากนัก MIR ของรัสเซียคนก็ยังไม่เข้าไปเป็นสมาชิกในนั้นมากนะเพราะนั้น
อาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งที่จะทำให้เห็นเงินหยวนเข้าไปเป็นสกุลอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าก็มีโอกาสครับผมค่ะฟังจากอาจารย์พูดแล้วเหมือนประมาณว่าการอ่อนค่าของเราก็ไม่ได้เปรียบมากครับผมว่ามันอ่อนค่ากันทั้งภูมิภาคนี้เลยผมมองนี้หลายคนวิเคราะห์ง่ายว่าค่าเงินอ่อนเนี่ยมันมีผลต่อการส่งออกผมบอกว่าท่านต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนด้วยนะเราอ่อนเพื่อนก็อ่อนเราอ่อนเท่ากันกับเพื่อนอ่อนก็ไม่เกิดการเราอาจจะอ่อนน้อยกว่าเพื่อนนะอาจารย์ก็ครับผมเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพื่อนอ่อนกว่าเราอ่อนน้อยอย่างเงี้ยเพื่อนอ่อนกว่าก็ทำให้เพื่อนคำว่าเพื่อนอ่อนกว่าคืออ่อนกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะอ่อนกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ผมก็เลยบอกว่าวันนี้ในการแก้ปัญหาในการค่าเงินอ่อนเราทำยังไงดีคุณนวรัตน์คิดว่าเราทำยังไงดีผมเสนอไปในหนังสือพิมพ์บอกว่าก็ไปจับคู่ค้ากับโดยที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์ดีไหมค่ะถูกไหมผมก็ไม่ได้โดนกระทบจากการที่ดอลลาร์อ่อนผมไปจ่ายเงินซื้อกับหยวนผมไปใส่เงินซื้อกับรูเบิลผมไม่ถูกกระทบจากดอลลาร์เลยนะคุณลดอัตราคุณขึ้นอัตราดอกเบี้ยคุณก็ขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะเนี่ยผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยประเทศต่างๆเริ่มคิดแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าดอลลาร์เหมือนกับดอลลาร์รัฐบาลสหรัฐโอเคเขาคิดถึงเศรษฐกิจของเขาก็จริงแต่ขณะเดียวกันมันเหมือนดาบสังคมที่แบบมาทำลายหรือมามีผลกระทบไม่ถึงทำลายนะแต่ว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเหมือนกันมันเลยตั้งคำถามว่ามันควรจะมีสกุลเงินของโลกที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งนี่คือประเทศจีนอีกฝั่งก็ตั้งคำถามแบบนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคือเหมือนว่าไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวประมาณนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้เรียนถามคุณสุนทรนิดหนึ่งคะในมุมของเขาเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์นะคะเรามองยังไงบ้างว่าคือการที่เฟดเนี่ยถ้าเขาแบบว่ายังคงแบบขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมานี่คือเขาก็ยังไม่ถึงประมาณครึ่งทางได้ประมาณครึ่งทางเนี้ยแล้วก็ต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่ามันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนเรามองในอาเซียนก่อนนะคะวันนี้เราเจาะในอาเซียนว่าอาเซียนนี่เงินอ่อนค่าหมดเลยเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดขึ้นยังไงอาจารย์บอกว่าเราก็ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาก็อ่อนกันทั้งภูมิภาคในมุมของเรามองไงครับขอญาตคุณสุนทรนิดนึงผมไปพูดในการส่งออกเมื่อกี้เราพูดค่าเงินเนี่ยค่าเงินอ่อนเนี่ยมันส่งผลน้ำการส่งออกจริงหรือเปล่าอันนี้ตั้งคำถามนะฮะอันที่สองจริงๆเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าระหว่างค่าเงินกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยอะไรจะเป็นตัวทำให้เราส่งออกได้เยอะกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกมากกว่าค่าเงินโอเคค่ะเดี๋ยวนะคุณสุนทรครับโอเคค่ะเชิญครับคุณสุนทรเพราะว่า global recession ก็เริ่มมีคนพูดถึงแล้วนะคะว่าอาจจะถดถอยยุโรปก็จะไปก่อนนะคะเดี๋ยวอเมริกาตามมาแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยเราจะเจอด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคุณสุนทรเชิญเลยค่ะใช่ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถูกต้องเลยนะครับว่าเวลาไปดูผลการศึกษานะของทางแบงก์ชาติเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถไปเปิดดูได้นะครับผลสัมประสิทธิ์หรือว่าแฟกเตอร์ที่สำคัญในการกำหนดการเติบโตการส่งออกเนี่ยคือรายได้ที่ผู้ค้ามาเป็นระดับหนึ่งนะครับค่าเงินมีผลรองมาเรายิ่งถ้าเทียบกับผู้ค้าเนี่ยเราอ่อนไปด้วยกันเนี่ยอันนี้คือแทบจะมีผลน้อยมากนะครับอาจจะมีผลแค่เฉพาะการส่งออกไปตลาดสหรัฐที่เขามีความได้เปรียบนะครับอันนี้คือเรื่องแรกในมุมของเฟดเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตมองเป็นแบบนี้นะครับว่าคือการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแค่ตัวเร่งนะครับเป็นแค่ตัวเร่งในเรื่องของหรือปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยลงนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อเหมือนเดิมนะครับว่าอินเฟลชันเนี่ยคิวอินเฟลชันนะครับหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ค่าเงินเฟ้อด้วยตัวเองแหละเพราะว่าพอเวลาราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันแพงมากๆเนี่ยผู้บริโภคก็ลดการบริโภคลงโดยธรรมชาตินะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคือการซ้ำเติมนะครับการที่จะซ้ำเติมให้เศรษฐกิจเนี่ยมันถดถอยเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผลกระทบตอนนี้ผมคิดว่ามันไพรซ์ซินหรือว่ามันสะท้อนไปในภาคส่วนต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วนะครับคือดูง่ายๆเลยเนี่ยในส่วนของประเทศต่างๆเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็พุ่งทะยานกันหมดนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ประมาณสักตัวเลข 5% ถึง 10% เนี่ยเราเห็นแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ถ้ามองผลกระทบเนี่ยก็มี2ทางนะครับก็คือเรื่องแรกก็แน่นอนว่าผู้ผลิตนะครับที่ต้องแบกรับเนี่ยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับใครที่ส่งผ่านต้นทุนไม่ได้นี่ก็จะกระทบเยอะนะครับก็จะเห็นผลประกอบการที่แย่ลงเนี่ยผมว่าตัวเลขไตรมาส2ที่กำลังจะออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนแล้วว่า
ใครเนี่ยปรับราคาได้ปรับราคาไม่ได้กำไรแย่หรือไม่แย่เนี่ย Q2 เห็นแล้วนะเพราะเป็นจุดที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยพีคนะครับทางที่2ที่กระทบนะฮะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการบริโภคนะครับได้รับผลกระทบชัดเจนนะครับตัวของการชำระหนี้เองก็มีผลนะครับเพราะว่าพอข้าวของแพงขึ้นเนี่ยเงินในกระเป๋าผู้บริโภคเนี่ยก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นการจัดสรรในแง่ของการชำระหนี้เนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบนะฮะ NPL เนี่ยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นแน่นอนนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นในงบไตรมาส2เหมือนกันนะครับแต่ไม่อยากให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นข่าวร้ายนะเพราะว่าผมอยากจะชวนคุยอย่างนี้ดีกว่าว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมว่ามันมาถึงจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะครับจริงๆเราก็มองว่าตัวของเงินเฟ้อเนี่ยกำลังจะผ่านจุดสูงสุดนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าอินเฟลชันคืออินเฟลชันก็คือว่าราคาคอมโมดิตี้ในภาพรวมเนี่ยปรับตัวลงมาหมดแล้วนะครับแม้แต่ตัวที่ดูแข็งที่สุดอย่างน้ำมันก็ยังลงมาประมาณ 20% นะครับในส่วนที่2เนี่ยตัวที่มันหนืดหน่อยนะครับที่เราเห็นว่าเออมันจะอาจจะลงช้าก็คือในเรื่องของตัวค่าเช่านะอันนี้คืออันนี้คือเราดูตัวเลขของสหรัฐนะแต่ว่าผมถ้าที่ดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะครับเริ่มอยู่ที่ทางขาลงละนะซึ่งอาจจะกินเวลาชัดๆเนี่ยคงเป็นประมาณต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามันเป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วไม่ดีคุณนาบอกว่าสัญญาณในเรื่องของการลงทุนการบริโภคอะไรต่างๆที่ในฝั่งของดีมานด์เนี่ยมันถดถอยเนี่ยผมคิดว่าเข้าไปได้ไม่สุดทางอ่ะคือเชื่อว่าดอกเบี้ยเนี่ยหรือว่าตัวที่มันมาก่อนคือบอนด์ยิลด์เนี่ยผมว่ามันพีคไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ที่เป็นถ้าใช้คำว่าตอนนี้ลมพายุจากฝั่งสหรัฐเนี่ยพัดมาที่อาเซียนใช่ไหมครับผมคิดว่าลมพายุเนี่ยแนวโน้มเนี่ยดูเหมือนกำลังอ่อนกำลังลงนะครับเราสังเกตได้เลยว่าตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะเริ่มอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่ากำลังถดถอยลงนะฮะแล้วก็อยากจะชวนคุยอีกอันนึงก็คือว่าสัญญาณนึงนะฮะที่ผมไปลองรันดูนะครับคุณเนาถ้าเราเอาตัวบอนด์ยิลด์10ปีนะฮะของสหรัฐเนี่ยหักกับ2ปีก็คือมาดูสเปรดนะฮะเราจะพบว่าทุกครั้งนะครับที่สเปรดเนี่ยมันติดลบหรือว่าเกิด inverted yield เนี่ยปกติบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยตัว10ปีเนี่ยมักจะพีคไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าสถานการณ์ในเรื่องของทั้งเงินเฟ้อนะของต้นทุนทางการเงินอะไรก็ตามเนี่ยมันกำลังจะผ่านจุดสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือมากกว่าในตอนนี้นะครับก็คืออีกระยะเวลานานเท่าไหร่ที่เศรษฐกิจเนี่ยจะเข้าสู่ recession จริงๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญกว่าในเวลานี้ฮะครับค่ะคือเราสามารถดูได้จากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาไหมคะว่าระยะเวลาการเกิด recession เนี่ยคือระดับการขึ้นแล้วก็ระยะเวลาของการขึ้นความถี่เนี่ยที่เขาขึ้นสูงสูงสูงแรงแรงแล้วก็ค่อยๆลดลงอันนี้พออ่านสัญญาณได้ไหมคะหรือว่าเราจะอ่านสัญญาณจากอะไรคะคุณสุนทรคือผมคิดว่าวิธีการอ่านเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้นะฮะว่าไอ้แมกนิจูดเนี่ยจริงๆของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็การทำ QT เนี่ยผลกระทบเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นการถอนยาออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือว่าพอเวลาถอนยาออกมาแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเป็นไงนะครับซึ่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าอาการเริ่มไม่ดีก็คือว่ามันมี inverted yield curve เกิดขึ้นนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยชะลอตัวเพราะฉะนั้นถ้าเฟดเข้าเห็นว่ามันพอแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาก็หยุดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราผมว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคุณเอาอาจารย์หนาดนะผมว่าอยากจะชวนคุยก็คือว่าที่ผมจับตาที่สุดก็คือว่าภายในควอเตอร์4ปีนี้ไอ้สถานการณ์ของตัวของรัสเซียกับตัวของทางยุโรปเนี่ยเขาจะเอาไงเพราะว่าถ้ามันเกิดวิกฤตพลังงานอีกปานปลายเนี่ยก็คือสมมุติว่ารัสเซียเขาไม่จ่ายแก๊สให้ทางยุโรปเนี่ยผมว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าก็ลุ้นนะครับว่าทั้งสองคนซึ่งเขารู้แล้วว่าทางที่เดินไปเนี่ยมันเป็นทางที่ไปสู่เขาเรียกว่าความหายนะเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณเมื่อวานที่ออกมาว่ายุโรปจะเริ่มผ่อนคลายในเรื่องของแบงก์รัสเซียให้มีการทำธุรกรรมในการค้าขายพวกอาหารกับปุ๋ยได้มากขึ้นหรือว่าฝั่งรัสเซียที่มีการเริ่มปล่อยแก๊สเข้ามาทดสอบความดันในท่อตัวนอร์ดสตรีมหนึ่งเนี่ยผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดูดีนะครับครับผมค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจถดถอยนั่นหมายถึงเป็นจุดที่เราซื้อหุ้นถูกไหมคะต้องบอกงี้ครับว่าถูกต้องเลยฮะก็คือรอบนี้เนี่ยการลงทุนนะฮะคือมันต้องแบ่งเป็นคือผมใช้คำว่าต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้าเกิด recession เนี่ยหุ้นเนี่ยทุกสินทรัพย์ทุก asset เลยนะฮะจะลงแต่ว่าต้องถามก่อนว่า recession เนี่ย
มันเป็น recession ที่แบบเป็น mild recession หรือว่ามันเป็น recession ที่หนักที่รุนแรงนะครับซึ่งรอบนี้เท่าที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแค่ mild recession นะครับ mild recession ก็คืออาจจะเห็น GDP ถดถอยสักติดกันทั้ง2ไตรมาสแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอตัวของนโยบายการเงินผ่อนคลายลงเนี่ยสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเราไม่เห็นการปัญหาในเชิงระบบเชิงโครงสร้างเหมือนปี2008ที่มันมีเลเมนหรือว่าตอนปี2020ที่มันมีเรื่องของโควิดซึ่งมันคาดการยากคาดการไม่ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนน่าจะพอที่จะคอนเทนได้นะครับผมคิดว่าถ้ามันเป็นภาพแบบนี้อย่างที่คุณนาวพูดเลยว่าถ้ามีสมมติว่าประกาศเทคนิคอลรีเซชันเนี่ยแล้วผมว่าหุ้นขึ้นนะรอบนี้ไม่ลงครับไม่ใช่ depression นะคะเป็น recession นะคะถ้า depression นี่อีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะหนักเลยครับอันนั้นหนักยาวนานเลยไกลเลยนะคะแต่ว่าเชิญค่ะอาจารย์ผมกำลังจะบอกว่าหุ้นอ่ะจะชอบเห็นจุดต่ำสุดนะอาจารย์ว่าเกิด recession ขึ้นจริงๆแล้วก็เตรียมซื้อได้ละแต่ว่าเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบนะอาจารย์เพราะว่าคือเรากำลังอยู่กับปัจจุบันครับผมแชร์เรื่องนี้หน่อยหนึ่งนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราสามคนก็เป็นพ้องต้องกันว่ามันเริ่มมีสัญญาณของการราคาสินค้าเริ่มลดลงซึ่งส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลตรงนั้นจริงหรือเปล่าให้ผมในมุมของผมคิดว่าเรากำลังลืมเรื่องขวัญ Chinese factor ไปนะครับว่าราคาที่ปรับลดลงเนี่ยเป็นเพราะจีนหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าไตรมาส1ของจีนเนี่ยโต 4.8% ค่ะไตรมาส2จีนเนี่ยโอ้โหช็อกโลกเลยครับโต 0.4% ค่ะแล้วการที่ไตรมาส2ลดลงเนี่ยมันทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆหลายตัวปรับลดลงวันนี้ที่เราเห็นชัดเจนในตลาดบ้านเราราคาน้ำมันปาล์มสดลดลงจู่ๆในขณะที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งรัสเซียก็ยังไม่ได้ส่งออกห้ามส่งออกพืชพลังงานยูเครนก็มีของแต่ส่งออกไม่ได้เอ๊ะความต้องการในตลาดโลกเนี่ยของมันไม่มีอยู่ซัพพลายช็อคอยู่แต่ทำไมอยู่ๆมันราคาสินค้าพวกภัณฑ์ลดลงค่ะนะลดลงเพราะว่ามันอาจจะหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยจากประเทศจีนที่ไม่ซื้อเพราะว่าเขาล็อกดาวน์ในช่วงตั้งแต่เมษานะเพราะนั้นมันเลยทำให้ไตรมาส2ของประเทศจีนเนี่ยการกระจายตัวเศรษฐกิจเพราะว่ามันลดลงอย่างมากเลยซึ่งทำให้ความต้องการสินค้าที่เขานำเข้าไปเนี่ยลดลงมากนะอาเซียนซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก3ประเทศรวมกันรวมทั้งประเทศไทยด้วยประมาณ 80% นะเรา 3% เองนะจีนนำเข้าผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มในโลกเนี่ยมีจีนมีอินเดียจีนนี่เป็นรายใหญ่ที่นำเข้าปาล์มด้วยนโยบายล็อกดาวน์ประเทศจีนเนี่ยโดยห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มและก็ไม่ให้นำเข้าพืชพลังงานอื่นๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเพราะเขาก็ผู้ผลิตหลักๆอย่างเช่นอาร์เจนตินาก็ไม่ปล่อยถั่วเหลืองมาด้วยนะเพราะผลแบบเนี้ยพอจีนไม่นำเข้ามาดีมานด์ความต้องการลดลงราคาดรอปทันทีราคาดอกปั๊บผลปาล์มไปกองอยู่ที่อินโดกับบาเลค่ะสต็อกเขาโป่งเลยสต็อกก็โป่งปั๊บมันดึงราคาทำให้ราคาปาล์มสดของทั้งอินโดมาเลลดลงนะไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกช่วงหลังๆเนี่ยส่งออกCPO ก็คือน้ำมันปาล์มดิบไปตลาดโลกทำให้เราไปผูกโยงเกี่ยวข้องกับตลาดโลกไปด้วยมันเลยดึงราคาผลปาล์มสดในบ้านเราไปด้วยเพราะนั้นผมกำลังสรุปว่านะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทำให้มันได้ผลเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของปัจจัยเรื่องของ Chinese Factor ที่ดูกันต่อไปว่าไตรมาส 3, 4นโยบายZero COVID Policy ของประเทศจีนยังเข้มข้นอยู่ต่อเนื่องนะถ้าตัวเลขยังไม่เป็นศูนย์เนี่ยเขาก็ยังล็อกดาวน์อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มผ่อนคลายแต่ก็ไม่ได้ 100% นะฮะให้จับตาตรงนี้ไปด้วยครับผมค่ะแสดงว่าอาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยเขาชะลอเหลือแค่ 0.4 เท่านั้นในไตรมาสที่2มันก็เลยทำให้การบริโภคของเขาเนี่ยที่เป็นพวกคอมมูนิตี้ทั้งหลายเนี่ยมันลดลงไปด้วยช่วยใช่ครับจีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกอะไรนะครับถ้าเขากลับมาใช้มาตรการกระตุ้น
พราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะยังไงแล้วก็ 5% เขาคิดว่าเขาน่าจะทำได้เพราะเหลืออีกตั้ง6เดือนนะคะอาจารย์เขากลับมากระตุ้นอีกรอบหนึ่งอาจารย์บอกอันนั้นอาจจะกลับมากลับอีกรอบหนึ่งก็ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าในต้องในสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆขนาดนี้ในราคาอาจจะมันเป็นต้องดูกันไตรมาส3 4ต่อไปว่ามันจะปรับขึ้นผมว่ามันเป็นระยะสั้นในมุมของผมนะฮะมันเป็นระยะสั้นให้ดูตัวจีนเป็นหลักด้วยครับผมว่าน้ำมันที่ลดลงขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะไตรมาส2ของประเทศจีนนี่แหละซึ่งมันลดลงไปมากเลยนะครับมันลดลงไปมากเลย 4% 4.8% เกือบ 5% เหลือไม่ถึง 1% ตลาดมอง 1% นี่เหลือ 0.4% ใช่ฮะลดลงไปมากเลยและจีนเป็นผู้กำลังซื้อรายใหญ่ของโลกเลยครับผมยังอาจจะต้องดูกันสักในไตรมาส3ดูว่าถ้าไตรมาส3ค่อนข้างชัดว่านโยบายดอลลาร์เบี้ยได้ผลจีนกลับมานะซีโร่โควิดของเขาเริ่มดีขึ้นนะเขาก็เดินเครื่องต่อผมว่าเศรษฐกิจโลกไปได้แล้วก็อาจจะทำให้ดึงประเทศในใหญ่ๆอย่างสหรัฐในยุโรปอาจจะไม่เข้าสู่ภาวะ recession ก็ได้นะครับอย่างที่ก็อยากจะเป็นอาจจะเข้าสู่ recession อย่างไมล์ recession อย่างที่คุณสุนทรพูดก็เป็นไปได้นะครับค่ะอังกฤษล่าสุดนี้ประกาศตัวเลขออกมาคุณสุนทรเงินเฟ้อนี่โอ้โห 9.4% เลยนะคะสูงกว่าที่ตลาดคาดที่ประมาณ 9.1% เดือนมิถุนายนนะคะถามคุณสุนทรนี่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนี้เพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็ทิ้งท้ายเหมือนกันบอกว่าถึงแม้ว่าถ้าจีนกลับมาแล้วจีนเนี่ยมีผลจริงๆที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มแต่อาจารย์ก็บอกว่า มันก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจเนี่ย recession เล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากผมแชร์นิดนึงขออนุญาตคุณสุนทรครับผมคิดว่าตัวนี้ในยุโรปกำลังพูดถึงคำเขาใช้คำนี้นะ heat tonomic heat ที่แปลว่าร้อนอ่ะHistonomics ก็คือขณะนี้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเจอเรื่องภาวะโลกร้อนอากาศร้อนมากตรงนี้มันจะทำให้เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็ลดลงไปเหมือนกันนะเพราะนั้นยุโรปกำลังเจอสภาพเขาเรียกว่า Histonomics ด้วยก็อาจจะเป็นไตรมาส 3-4 ไตรมาส 3-4 ก็อาจจะมาซ้ำเติมเศรษฐกิจของยุโรปไปด้วยอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับนะต้องดูกันฝากคำนี้ไปด้วยครับผมอยากฟังมุมมองเหมือนคุณสุนทรคุณสุนทรมองไหมคะอย่างประเด็นเรื่องของจีนอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าจีนไม่มีผลอย่างเงี้ยมันก็ดีไปนะคะแต่สมมติจีนเนี่ยมีผลในเรื่องของการบริโภคจนทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันคอมมูนิตี้เริ่มลดลงคุณสุนทรมองไงจีนที่เป็นตัวแปรไหมคะเงินเฟ้อเดี๋ยวอาจจะกลับมาอีกก็ได้ถ้าจีนเขากลับมาเปิดประเทศจริงจังก็คือต้องบอกงี้ครับว่าในแง่ของที่เราตามนะครับในช่วงเดือน5เดือน6ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เขามีการคลายล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มรันเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว GMI เนี่ยภาคการผลิตก็กลับมาอยู่เหนือ50นะครับแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้พุ่งกลับขึ้นไปในจุดที่เป็นปัญหาก็คือยังอยู่ในกรอบประมาณสัก100-120นะครับผมคิดว่าสาเหตุจริงๆที่ราคาน้ำมันเนี่ยโอเคที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าจีนเนี่ยมีผลต่อเรื่องของการบริโภคแต่ว่าผมว่าตัวหลังจริงที่ตลาดกังวลเนี่ยมันคือเรื่องของตัวซัพพลายนะครับตัวซัพพลายเนี่ยที่วันนี้เนี่ยตัวของรัสเซียเองเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะส่งออกได้เต็มที่นะครับก็คืออาจจะต้องไปอาศัยช่องทางขายไปในประเทศที่คุยกันรู้เรื่องนะครับก็คือกลุ่มบริกซ์ที่อาจารย์บอกนะรวมถึงตัวออกกลางมาประเทศที่มีการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วตัวเองก็ส่งออกน้ำมันในราคาที่สูงกว่าออกไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ภาพนี้ว่าภาพของตัวน้ำมันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวซัพพลายผมว่าผมจะให้น้ำหนักมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูจากสมมุตินะครับว่าสถานการณ์เกิดการสู้รบเนี่ยมันหยุดยิงได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงตัวอุปทานของตัวรัสเซียออกมาได้เนี่ยก็จะทำให้ภาพของไอ้อุปสงค์ประทานในแง่ของน้ำมันเนี่ยมันจะบาลานซ์มากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีรีเซชั่นจริงๆเนี่ยอันนี้มันจะดึงให้อุปสงค์เนี่ยมันลงต่ำด้วยซ้ำนะครับตัวเลขของ IEA ล่าสุดที่เราอ่านจากเปเปอร์ที่เขาออกมาเขาบอกว่าเดิมเขาคิดว่าน้ำมันรัสเซียจะหายไปจากตลาดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดูจากตัวเลขใหม่เนี่ยก็คือมันหายไปน้อยกว่าที่เขาคาดนะครับแต่ว่าถ้าดูในแง่ของคอมมูนิตี้ตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆตัวเนี่ยเกิดจากการปั่นราคาหรือว่าเก็งกำไรนะครับอันนี้อาจจะผมอาจจะมองว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการเก็งกำไรเนี่ยเข้ามาอยู่ในราคานะครับเพราะว่าตัวของเขาเรียกว่าสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันสูงนะครับแต่ว่าพอภาพของตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือนักลงทุนกลับเข้ามาสู่โหมดระมัดระวังหรือ risk off เนี่ย
เราจะเห็นเลยว่า net long position นะฮะในตลาดฟิวเจอร์หลายตัวเนี่ยปรับตัวลงไปหมดเลยนะครับแม้แต่น้ำมันดิบก็ปรับตัวลงนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาคอมโบปรับตัวลงในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเก็งกำไรที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสรุปก็คือว่าเรื่องจีนเนี่ยผมว่าอันนี้ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยยังดื้อนะครับก็คือยังไม่ยอมนำเข้าวัคซีนจากทางฝั่งตะวันตกนะครับยังรอวัคซีนของตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะหรือ herd immunity เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเรื่องนี้ทางกสิกรเราก็คอยเหมือนกันว่ามันเป็นความเสี่ยงกับประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าถ้าเราคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนเลยนะนักเรียนนักเศรษฐศาสตร์สิบคนมานั่งเนี่ยแล้วถามเนี่ยแฟกเตอร์เดียวที่ทุกคนพูดคือนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งถ้าจีนเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity นะฮะทั้งจากการฉีดวัคซีนแล้วก็การติดเชื้อที่เหมือนบ้านเราที่มีการติดเชื้อกันหลายสายพันธุ์ใช่ไหมฮะฉีดวัคซีนก็ผสมหลากหลายเนี่ยโอกาสที่เขาจะเปิดประเทศแล้วก็ปล่อยคนออกมาเนี่ยดูค่อนข้างท้าทายนะครับผมคิดว่าค่อนข้างชาเลนจ์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่ตัวเลขที่เรา forecast ปีนี้7ล้านแล้วก็ปีหน้า20ล้านเนี่ยผมว่าก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าเขาเปิดประเทศเนี่ยล่าช้าครับถ้าเป็นผมจะกังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าดูแล้วแบบคือเหนื่อยอะถ้าเกิดว่าจีนยังไม่ยอมแพ้กับตัวเรื่องของวัคซีนตรงนี้ครับอืมค่ะแล้วประเด็นของยุโรปล่ะคะคุณสุนทรมองไงฮะคือต้องบอกว่ายุโรปตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันชัดเจนมากก็คือว่าเขามีแผนเลยนะฮะเรื่องของในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียให้เป็นศูนย์ค่ะนะครับอันนี้คือเขาคงเดินตามแผนนี้ต่อแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงคิดแล้วแหละว่าถ้าเขาตึงเกินไปเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยผมว่ามันจะหนักแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยก็กดให้ตัวของยุโรปเนี่ยเผลอๆเนี่ยผมว่าย่ำแย่เลยนะครับคืออาจจะติดลบไปเลยอะ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะตามก็คือว่าถ้าลดความตึงเครียดลงนะฮะระหว่างสองฝ่ายเนี่ยผมมองว่าเราพยายามที่จะผ่านหน้าหนาวนี้ไปได้เนี่ยผมว่านี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีชนวนหรือมันมีเหตุที่ทำให้สถานการณ์มันบานปลายเนี่ยอันนี้เหนื่อยจริงๆครับเพราะว่าตัวของหน้าหนาวรอบนี้เนี่ยคือพลังงานเนี่ยผมว่าน่าจะไม่พอจริงๆนะครับอืมค่ะเห็นเขาบอกว่ายุโรปนี่อาจจะไปก่อนนะคะ recession คุณสุนทรมองกันหรือเปล่าอาจารย์เชิญเชิญสาของได้ครับครับผมเห็นด้วยฮะผมเห็นด้วยเลยว่ายุโรปเนี่ยทีนี้เราดูพื้นที่ทั้งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอเมริกายุโรปเอเชียผมว่ายุโรปเนี่ยน่าห่วงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพึ่งพิงปัจจัยหลักก็คือน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียซึ่งคุณทุนทองพูดสุขว่าเรื่องของมันอาจจะไปปลายปีอะไรก็แล้วแต่ว่าผมว่าเรื่องเร่งด่วนของเขาคือว่าจะมีก๊าซไปปั่นฮีเตอร์เขาหรือเปล่านี่แหละครับเพราะว่าแล้วก็ยุโรปเพิ่งตัดก๊าซไปในนอร์ดสตรีม1ไปแล้วนะครับขณะนี้แต่อาจจะเป็นระยะสั้นก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองผมคิดว่ายุโรปจะเจอหนักก็หนึ่งเรื่องของการที่พึ่งพิงก๊าซกับน้ำมันและสิ่งที่เตรียมไว้ที่จะปรับลดการใช้น้ำมันและก๊าซจากรัสเซียในถึงสิ้นปีนี้เกือบ 90% เนี่ยเขาไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้เอาไว้ที่จะรองรับเพราะนั้นการที่เขาจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาด้วยเส้นทางของน้ำมันเส้นทางของก๊าซที่เขาไม่ได้เตรียมไว้เพราะเขาพึ่งพิงรัสเซียอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเยอรมันจะผมคิดว่าจะเป็นตัวหลักเลยที่จะโดนกระทบโดยตรงเพราะทั้งท่อก๊าซและน้ำมันเนี่ยจุดหมายปลายทางของน้ำมันและก๊าซรัสเซียเนี่ยไปจบอยู่ที่เยอรมันหมดเลยเพราะนั้น1พึ่งพิงก๊าซและน้ำมันรัสเซีย2เจอกับเศรษฐกิจที่หดตัวเข้าไปนะครับ3เจอเรื่องของเงินเฟ้อเข้าไปอีกเพราะนั้นการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยเป็นประเด็นหนักของยุโรปขณะนี้แต่ยุโรปดีตรงที่เขามีเงินเพราะนั้นเงินในงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยออกมาช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าช่วยได้แค่ไหนเช่นกรณีของเยอรมันเนี่ยเขาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการที่จากราคาน้ำมันที่แพงเนี่ยก็คือทำเป็นคูปองให้คนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก300บาทนะสามารถที่จะเดินขึ้นรถได้ยกเว้นเครื่องบินเนี่ยนะครับได้ฟรีหมดแล้วนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็ลงทะเบียนแล้วเนี่ยใบลงทะเบียนนักศึกษานี่ก็สามารถไปได้ในภูมิภาคนั้นทั้งหมด
พราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขามีเงินที่จะเข้าไปช่วยพยุงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจากที่ปัญหาที่เกิดขึ้นและเงินที่รัฐบาลของเขาเข้ามาพยุงเนี่ยก็ต้องดูต่อไปว่าเศรษฐกิจของยุโรปทั้งปีเนี่ยลดลงแค่ไหนแต่ว่าก็สามารถฟันธงได้ว่ายุโรปเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดขณะนี้ไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้พึ่งพิงน้ำมันของยุโรปรัสเซีย 100% ของเขาก็มีน้ำมันของเขาเองนะเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยเพราะนั้นยุโรปจึงกลายเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดในปีนี้ที่จะเห็นเจอเรื่องของ recession เผลอๆยุโรปอาจจะเกิดก่อนอเมริกาก็ด้วยก็ได้ครับผมค่ะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเกิดทางยุโรป recession ขึ้นมาจริงๆอาจารย์แต่ก็คงจะคล้ายๆเป็น technical ป่ะฮะเป็นทางด้านอาจจะติดลบแค่2ไตรมาสแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเขาน่าจะแบบยาวนานกว่าคนอื่นเนื่องจากว่าเขาพึ่งพิงกับรัสเซียมากในเรื่องของพลังงานแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะคะเศรษฐกิจยุโรปค่อนข้างจะเข้มแข็งมีเงินเยอะที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วสินค้าเขาก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างจะสูงนะครับเช่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับโลกต้องการแล้วก็ครองตลาดโลกเพราะนั้นยุโรปผมว่าไม่นานก็กลับมานะครับอุตสาหกรรมหลายล้านตัวเนี่ยก็มาจากยุโรปรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเหล็กนะครับหลายตัวที่เป็นตัวมูลค่าใหญ่ๆเนี่ยก็อยู่ที่ยุโรปเพราะนั้นก็กลับมาเพียงแต่ว่าต้นทุนในการผลิตของเขาขณะนี้อาจจะเจอประสบปัญหาแล้วรูทที่เขาไปหาช่องทางใหม่ๆจากก๊าซกับน้ำมันเนี่ยก็กำลังอยู่ในแผนของยุโรปนะครับอยู่ในแผนยุโรปซึ่งผมว่าถ้าผมมองเร็วๆขนาดนี้ผมว่าในปี2ปีถ้ายุโรปชะลอตัวผมว่าหลังจาก2ปียุโรปก็กลับมาครับโอ้คุณสุนทรฟังดูแล้วเหมือนว่าที่คุณสุนทรบอกเลยนะว่าถ้ามันเข้าสัญญาณสู่เศรษฐกิจถดถอยจริงๆเนี่ยรอบนี้มันไม่ได้แบบซึมลึกมากนะฮะมันเหมือนอย่างอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์บอกว่าก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะยุโรปเห็นแบบว่าไปก่อนก็ตามสหรัฐก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาก็แข็งแรงพอแล้วก็จีนนี่ก็ป้องกันตัวเองได้นะคะจากมาตรการต่างๆของเขาคุณสุนทรมองไงคะถ้าสมมติว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเอาเงี้ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงในอาเซียนเราเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบในมิติไหนบ้างคะเพราะว่าเราดูตลาดส่งออกเนี่ยอันดับหนึ่งของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นอเมริกาอยู่นะอเมริกาจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นมียุโรปติดอยู่อันนี้ปี65นะคะเนี่ยคือยุโรปอาจจะเป็นเบอร์3เบอร์4นะของก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเรียกว่ามี exposure กับตรงนั้นเนี่ยเป็น supply chain ของตรงนั้นนี่มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมอยากชวนคิดอย่างนี้นะคือขอแตะเรื่องโยมนิดเดียวนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าที่อาจารย์อาจพูดเนี่ยคือประเทศที่รวยจริงๆในยุโรปคือเยอรมันนะฮะแต่ว่าประเทศที่อ่อนแอหรือว่าประเทศที่ไม่แข็งแรงก็มีหลายประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเขาผมว่าเขาไปก่อนเลยคือถ้าราคาพลังงานมันพุ่งกระฉูดเนี่ยผมว่าแม้แต่ตัวผู้นำอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเราเห็นผู้นำไปแล้ว2คนนะที่ลาออกไปนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือต้องบอกว่าเกมนี้ในแง่ของการทำสงครามเนี่ยผมว่าดูแล้วผมรู้สึกเหมือนเขายุโรปเพียงพร้ำนะครับโอเคผมคิดประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ขออนุญาตไม่ขยายความต่อแล้วก็ถ้ากลับมาที่อาเซียนเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ณวันนี้นะครับผมมองนี้ว่าจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นนะครับจะอยู่นะฮะในจุดที่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นเหตุก็คือตัวของเฟดนะฮะแล้วธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีการปรับวิวหรือผ่อนคลายเนี่ยสภาพคล่องเนี่ยมันจะกลับมาครับคือตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยลงนำภาพไปเป็นปีแล้วนะคุณเอาคือถ้าเราดู PE ตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าดีเลทเนี่ยอย่าง S&P 500นี่ดีเลทมา2 SD นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยดีเลทมาประมาณ1 SDเพราะฉะนั้นสะท้อนนะฮะ assumption ของไทเทนนิ่งหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยกับการทำ QT เนี่ยไปล่วงหน้าแล้วเป็น1ปีแล้วนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการผ่อนคลายแล้วอัดฉีดสภาพห้องกลับเข้ามาในระบบอันนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นจะรีบาวด์นะฮะทางกสิกรเราเลยรู้สึกว่าณจุดนี้นะครับที่บริเวณ 1,500 ถึง 550 เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะซื้อหุ้นครับไม่ใช่จุดขายครับแล้วก็เราไปดูอีกทีนึงนะฮะช่วงประมาณต้นปีนะครับว่าตลาดในช่วงนั้นที่ทุกอย่างมันเริ่ม price in ว่าผ่อนคลายลงนะฮะดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายเนี่ยทุกคนจะเริ่มกลับมาสบายใจแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็พอไปได้นะครับมันไม่ได้แย่นะครับค่ะ
สรุปว่ารอบนี้เนี่ยคืออาเซียนเราก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะคะจากที่การดำเนินนโยบายของทางเฟดของทางสหรัฐอเมริกาเราไม่น่ากระทบเยอะเงินเฟ้อก็น่าจะพอรับมืออยู่อย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณสุนทรคือต้องบอกคุณเอาอย่างนี้ครับว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยผมว่าเหนื่อยจริงต้องยอมรับว่าเหนื่อยนะคือไม่ได้บอกว่าจะแบบว่าไม่เหนื่อยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามประคับประคองนะทั้งแง่ของการsubsidy ตัวราคาพลังงานต่างๆนะครับแต่ว่าผมอยากจะอธิบายเพิ่มอีกนิดเดียวว่าความเชื่อมโยงรอบนี้จริงๆมันมาจากฝั่งของตัวสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ตัวของเฟดนะครับแต่ว่าสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดสมมุติพม่ามีปัญหาลาวมีปัญหาเงี้ยคำถามคือ impact ต่อประเทศไทยเนี่ยมันเยอะไหมก็ต้องบอกว่าต้องบอกตัวเลขอย่างนี้นะคุณเอาขนาดปีแล้วเศรษฐกิจพม่าติดลบ 18.5% นะฮะโดยประมาณโดยคาดการณ์ของ ADB เนี่ยสมองไทยไปพม่ายังขยายตัวนะฮะในรูปสกุลดอลลาร์เนี่ยประมาณ 2% นะครับปีนี้เนี่ย GDP พม่าอาจจะแฟลตแต่ว่าการสมองไทยเนี่ยไปพม่าประมาณ5เดือนแรกเนี่ยยังขยายตัวประมาณ 20% นะครับแล้วถ้าเราดูในแง่ proportion นะครับเราส่งออกไปพม่าเนี่ย 1% กว่านะฮะไปลาวนี่ยิ่งต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ฟังไม่ควรกังวลหรือว่ากลัวนะฮะว่าถ้าเกิดลาวกับพม่าเนี่ยเขามีปัญหาเนี่ยคือมันจะกระทบกับการทำกำไรนะของบริษัทในประเทศไทยเพราะจริงๆเรามีไม่กี่บริษัทที่มี exposure อยู่ในพม่าหรืออยู่ในลาวนะครับแล้วก็จริงธุรกิจที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าจำเป็นทั้งนั้นนะฮะ consumer product นะครับแก๊สธรรมชาติโรงไฟฟ้าพวกนี้ผมคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ภาพอย่างนี้ว่าแล้วเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากที่อยากจะบอกผู้ฟังนะฮะเราลองคิดในมุมกลับว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ถือเงินดอลลาร์นะครับวันนี้เราเห็นเงินบาทเนี่ยจาก30มา36 37เนี่ยต่อดอลลาร์นะครับคำถามก็คือว่าถ้ามันมีจุดเปลี่ยนของเงินดอลลาร์เนี่ยผ่านจุดพีคแล้วเป็นขาที่กลับมาแข็งไอ้กลับมาอ่อนเนี่ยนะครับการเอาเงินไปซื้อดอลลาร์เอาขอไปนะกันแลกเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลต่างๆในเอเชียเนี่ยแล้วกลับมาลงทุนในหุ้นหรือในพันธบัตรเนี่ยผมว่ามันจะได้กำไร2ขานะฮะเหมือนในอดีตเลยก็คือว่ากำไรทั้งหุ้นแล้วก็กำไรทั้งอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งผมอยากจะให้ทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันว่าภาพนี้ผมว่าถ้าเกิดเราเห็นทิกเกอร์พอยต์ของดอลลาร์ที่มันเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นภาพนี้ตามมาแน่นอนนะครับแล้วก็เราจะเห็นตลาดเนี่ยที่รีบาวขึ้นไม่ได้นะครับค่ะซึ่งคุณสุนทรบอกว่าให้ติดตามวันที่627นี้หรือเปล่าคะมันจะเป็นที่เราจะเห็นจุดเปลี่ยนคือต้องบอกว่าตัวจุดเปลี่ยนแรกเลยก็คือวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับดูว่ารัสเซียเขาจะจ่ายแก๊สโอเคแก๊สพอยต์ให้รัสเซียไหมนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าการประชุมเจคสันโฮเนี่ยอาจจะมีการฮินหรือว่ามีการไกด์อ๋อ26-27คือประชุมเฟดนะครับประชุมเฟดเนี่ยผมคิดว่าตลาดฟันธงไปแล้วแหละว่ารอบนี้75 basis point ผมว่าฟันธงแล้วเพราะว่าตัวของแม้แต่คนที่ฮอตที่สุดอย่างบูลาร์ดก็ยังออกมายามที่75 basis point นะครับแล้วก็ตัวของวันที่ถัดจากนั้นอีกวันนึงคือวันที่28เนี่ยก็ยังมีตัวเลข GDP สหรัฐนะซึ่งทุกคนก็คาดแล้วว่าจะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมว่าหลักๆ ก็คือการส่งสัญญาณอาจจะอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึงการประชุมแจ็คสันโฮในเดือนหน้านะครับก็คือคิดว่าหุ้นจะบอททอมแถวนี้แหละนะครับค่ะวันนี้ฟังแล้วก็สบายใจเหมือนกันนะคะอาจารย์อัดขาเพราะว่าอาจารย์ก็มองว่ายังไงแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะคะแล้วโดยเฉพาะในอาเซียนอาจารย์ก็มองว่าอย่างเมียนมานี่เขารู้ตัวแล้วเขาก็เป็นการปกป้องตัวเองแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าก็ผ่อนคลายได้ระดับนึงเพียงแต่ว่าก็อย่าเพิ่งวางใจไปอาจารย์เชิญค่ะผมนิดเดียวเรื่องในลาวเมื่อกี้ไม่ได้พูดในลาวจริงๆในลาวเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่กังวลแล้วก็ IMF ก็พูดถึงลาวก็เป็นกลุ่มคล้ายๆกับศรีลังกาผมบอกงี้ว่าครับว่าใน FDI ที่เข้าไปลงทุนในลาวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของประเทศจีนถ้าเจอลาวมีปัญหาแสดงว่าธุรกิจจีนมีปัญหาซึ่งวันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นยังไงก็จีนต้องเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศลาวเพราะนั้นหัวคลายชาติมันต่างกับของในศรีลังกานะของลาวนี่ยืนเยอะอันนี้มาถึงอาเซียนเนี่ยอาเซียนขณะนี้นี่จากวิกฤตทั้งหมดที่เราพูดถึงโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับผมมองอาเซียนอย่างนี้ครับว่าคือวันนี้เราพูดถึงฟู้ดคริสิสแล้วก็อินเฟชันคริสิสประเทศอาเซียนไม่เจอฟู้ดคริสิสไม่เจอวิกฤตอาหารแต่เจอวิกฤตของเงินเฟ้อนะประเทศที่เจอวิกฤตอาหารและเงินเฟ้อด้วยคือประเทศในพวกแอฟริกาผมว่าเอเชียไม่เจอเพราะเรามีอาหารค่อนข้างจะเพียงพอแต่สิ่งที่อาเซียนกำลังจะต้องเจอนะทุกประเทศเนี่ยก็คือว่า
การดำเนินนโยบายของอาเซียนขณะนี้เนี่ยมันมีความแตกแยกกันอาเซียนไม่ได้แพ็คกันแน่นเพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาเงินเฟ้อร่วมกันอาเซียนไม่ใช่ยุโรปนะมันโครงสร้างมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องของค่าเงินที่อ่อนก็ขึ้นกับนโยบายการเงินของประเทศอาเซียนแต่ละประเทศว่ากันไปเลยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองอาเซียนจะแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออย่างไรนอกจากนโยบายภายในประเทศของเขาเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วอาเซียนไปผูกโยงกับสองประเทศใหญ่ๆก็คือจีนกับสหรัฐมันเลยทำให้การดำเนินนโยบายในหลายเรื่องนะฮะไปผูกโยงกับบางประเทศก็ไม่โอเคกับสหรัฐในอาเซียนนะบางประเทศก็โอเคกับสหรัฐอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะส่งผลทำให้อาเซียนจะรอดหรือไม่รอดภายใต้อีก6เดือนข้างหน้าเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนในการผลิตมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆครับผมสรุปก็คือว่าอาเซียนต้องเจอเรื่องของอินเฟลชันแน่ๆแต่อาเซียนจะแก้ปัญหาอินเฟลชันด้วยตัวอาเซียนเองก็เป็นเรื่องอยู่แล้วแต่อันหนึ่งที่จะคอมแบทต่อสู้กับอินเฟลชันได้หรือไม่อาเซียนยังไปผูกโยงกับ2มหาอำนาจใหญ่ของโลกก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกานะซึ่งจะมีผลต่อเงินเฟ้อของประเทศอาเซียนเช่นกันผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องปุ๋ยอย่างเงี้ยปุ๋ยเป็นต้นทุนหนึ่งในการผลิตจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่หนึ่งรายใหญ่ของปุ๋ยโลกนะสามารถเจรจากับจีนได้ว่าเอาปุ๋ยเข้ามาได้ก็จะช่วยทำให้ลดต้นทุนในการผลิตในอุตสาหกรรมหลายๆตัวของประเทศนั้นๆประโยชน์ครับสั้นๆแล้วด้วยความเกรงใจว่าเวลาอาจจะคุณน้องอาจจะปิดเวลาอาจจะปิดละครับผมเจอครับค่ะน่าสนใจค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้ว เรื่องของประเทศมหาอำนาจโลกนะคะหลายคนก็พูดถึงกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐกับจีนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าเห็นความขัดแย้งกันแบบว่าจ่าๆเลยนะคะเพราะว่าก็ยังต้องมีการค้าขายทำธุรกิจแล้วก็ลงทุนกันอยู่เป็นภาคต่อแล้วกันนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวยังไงเรียนเชิญอาจารย์กับคุณสุนทรมาให้ภาพรวมตรงนี้อีกรอบเพราะแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนสนใจมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศเล็กๆอย่างเราด้วยนะคะไม่เพียงแต่ว่าอาเซียนต้องรวมตัวกันให้เหนียวแน่นแล้วเพราะอาจารย์บอกว่าก็ต่างคนต่างนโยบายต่างคนต่างดำเนินนโยบายของตัวเองไปก็เลยทำให้พลังเราอาจจะไม่มีแต่ถ้ารวมกันเนี่ยพลังก็จะเยอะขึ้นนะคะอันนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าคุณสุนทรบอกว่า1,550จุดเนี่ยซื้อได้แล้วอันนี้เป็นจุดที่น่าซื้อแล้วนะอันนี้สรุปจุดสำหรับแฟนๆมาที่แชทเนี่ยรอฟังอยู่ว่าเอ๊ะเอายังไงดีคุณสุนทรบอกว่าอันนี้แหละจุดน่าซื้อละเพราะว่าถ้าเราเห็นสัญญาณเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันนั้นเป็นจุดที่ทำให้อาจจะเป็นแบบว่าเหมือนโหลดหุ้นเข้าพอร์ตมากขึ้นนะคะคุณสุนทรคะถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณนั้นแล้วนะคะแต่อันเนี้ยเป็นจุดที่คุณสุนทรบอกวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็ตั้งใจอยากจะเอาให้ชัดๆไปเลยนะคะไม่ต้องคุมเคือเลยว่าอาเซียนโดนผลกระทบหรือไม่โดนนะคะหรือว่าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้อาจารย์อัดก็ฉายภาพให้เห็นชัดเลยนะคะแล้วก็ในมุมของเชิงกลยุทธ์นะคะคุณสุนทรก็บอกไปแล้วว่าเราจะลงทุนกันยังไงเดียวถ้ายังไงดีนะคะถ้าเราเห็นภาพรวมเป็นอย่างนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอาจารย์อัดแล้วก็ขอบคุณคุณสุนทรค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะด้วยความดีครับด้วยความดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ